กมวันนี้เป็นไงบ้างครับตองสำหรับเกมยากๆต้องบอกว่ายากจริงๆเกมนี้ครับก็คือเดลโลทำได้ค่อนข้างดีครับผมแต่ว่าคือถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสมากนักในการทำประตูแต่ว่าคือพวกเราแสดงให้เห็นว่าเราสู้จนนาทีสุดท้ายเราสู้จนวินาทีสุดท้ายที่สังเกตได้ว่าคือสุดท้ายจริงๆที่เราทำประตูได้ครับผมจะเห็นได้ว่าจังหวะเกมเขามีโอกาสจะขึ้นนำ2-0หลายครั้งต้องได้ตองเซฟไม่งั้นสกอร์อาจจะไม่เป็นอย่างนี้ครับก็พยายามทำเต็มที่ครับพยายามทำเต็มที่แล้วก็คือต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนด้วยที่ช่วยกันป้องกันให้ผมด้วยครับผมจะเห็นว่าช่วงใกล้ๆจะหมดเวลาจะขึ้นไปโมงนะฮะแต่ยังโชคดีที่ได้ประตูไปก่อนใช่ครับก็พยายามไม่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเหลือกี่นาทีแต่ว่าคือรู้ว่าทดเวลาแล้วแต่ว่าคือก็พยายามถามคนข้างๆตรงมานั่งสำรองว่าเหลือเกี่ยวนี้ก็อยากจะขึ้นไปข้างบนด้วยครับ1คะแนนโอเคไหมครับถามว่าโอเคไหมไม่โอเคคือสำหรับส่วนตัวแล้วผมคิดว่าทุกคนในทีมเมืองทองเนี่ยไม่โอเคสำหรับแค่1แต้มคือพวกเรามาที่นี่ต้องการ3แต้มแต่ว่าในเมื่อมันไม่ได้1แต้มก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยฝากขอบคุณเลยกองเชียร์ครับตอนแรกทุกคนนึกว่าแต่วันนี้เราซีโร่เราศูนย์คะแนนแน่ๆแต่สุดท้ายก็ได้ยิ้มกันคือผมดีใจมากมากกว่านี้ก็คือสกอร์เราตามอยู่หลังอยู่1-0แล้วก็เวลาใกล้จะหมดลงทุกทีแต่ว่าคือเสียงเชียร์ของแฟนบอลทำให้พวกเราตีเสมอกันไม่ได้คือก็ต้องขอบคุณแฟนบอลทุกคนแทนเพื่อนร่วมทีมด้วยครับผมก็คือพลังตรงนี้มันเป็นพลังที่มองไม่เห็นแต่เราสัมผัสได้ครับผมมีเวลา7 วันก่อนที่จะเจอสระบุรีน่าจะได้ชาร์จแบตกันเต็มที่นะครับก็อาทิตย์นี้ไม่มีการสัปดาห์ครับผมก็น่าจะได้เตรียมแท็กติกแล้วก็พละกำลังให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับผมวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ยากมากๆสำหรับเกมเยือนอย่างที่ตั้งบอกเลยไม่ธรรมดาแน่บีซิเทโรเขาหลังพิงฝาเป็นไงบ้างครับ1 คะแนนพอใจไหมครับก็พอใจครับก็ทุกคนแสดงคาแรคเตอร์ออกมาให้เห็นว่าเราไม่ยอมแพ้นะครับเราก็ยังมีลุ้นแชมป์อยู่จนถึงนัดสุดท้ายครับกลับมาได้ยังไงครับทั้งที่ใกล้จะหมดเวลาแล้วผมว่ามันอยู่ที่จังหวะของฟุตบอลด้วยนะครับก็วิดายทุ่มไกลไปแล้วก็ไม่มีใครเชียร์โดนบอลนะครับมาถึงโจก็ยิงครับก็ถือว่าโจก็ยิงได้ดีครับก็ถือว่าทุกคนโอเคครับวันนี้ก็ถึงจะทำผลงานได้ไม่ดีแต่ว่าเราก็แสดงคาแรคเตอร์ออกมาให้เห็นอาการบาดเจ็บเห็นว่าเปลี่ยนตัวออกเป็นไงบ้างครับก็มันปะทะกับอดิศักดิ์นิดหน่อยครับที่เข่าครับก็ตอนนี้ก็เริ่มบวมนิดหน่อยครับแต่ว่าก็โอเคครับก็เดี๋ยวกลับไปนวดกลับไปให้หมอดูเช็คอาการแต่ไม่เจ็บหนักครับมีเวลาได้พักครั้งแรกก็7 วันน่าจะดีขึ้นนะครับครับก็ผมว่าร่างกายทุกคนก็น่าจะกลับมาฟื้นให้มันเฟสมากขึ้นนะครับก็ผมว่านัดหน้าก็น่าจะทำผลงานได้ดีขึ้นฝากไกลถึงกองเชียร์ครับวันนี้อย่างน้อยก็ยังได้ยิ้มครับก็ขอบคุณนะแฟนบอลที่อยู่เชียร์เราอยู่ซัพพอร์ตเราจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับก็เราก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเราก็ไม่ยอมเหมือนกันครับเราไม่ได้แพ้ใครง่ายๆครับ